ซันเลโมพาสต้าวันนี้มีเมนูเด่นดังมาฝากคุณผู้ชมนะครับนั่นก็คือสปาเกตตี้ผัดไทยกุ้งวันนี้เราใช้เอ็กสปาเกตตี้เอ็กพาสต้าเส้นสปาเกตตี้ตราซันเลโมเส้นนุ่มเหนียวกำลังดีผัดไทยออกมาเสร็จแล้วชวนรับประทานมากไปชมเลยครับสปาเกตตี้ผัดไทยกุ้งเริ่มจากใส่น้ำลงในภาชนะตั้งไฟพอเดือดใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันใส่เอ็กสปาเกตตี้ตราซันเรโมพาสต้าที่มีส่วนผสมของไข่ไก่ทำให้เส้นมีความนุ่มและมีรสชาติของไข่ไก่จางๆใช้เวลาต้ม10นาทีก็จะได้เส้นแบบอัลเดนเต้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่หอมแดงสับใส่ไชโป๊หวานผัดจนมีกลิ่นหอมใส่เต้าหู้เหลืองกุ้งแห้งผัดพอเข้ากันปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาน้ำมะขามเปียกผัดให้เข้ากันใส่เอ็กสปาเกตตี้ตราซันเรโมที่เตรียมไว้ใส่ไข่ไก่ยีพอแตกเคล้าพอเข้ากันใส่ถั่วงอกใบกุยช่ายผัดต่ออีก2นาทีก็จะได้พาสต้าที่สุกแบบพอดีเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูสปาเกตตี้ผัดไทยกุ้งจำไว้นะครับซันเลโมพาสต้าพาสต้าสำหรับคุณและครอบครัวโปรโมชั่นพิเศษซื้อซันเลโมพาสต้าวันนี้พิเศษ2แพ็คราคา99บาทจากปกติราคา130บาทตั้งแต่วันนี้ถึง4พฤษภาคม2564หาซื้อได้แล้วที่ท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตทุกสาขาทั่วประเทศ Family's the place where love never ends